ช่วงนี้เรามาพูดถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างดีกว่าเพราะว่าอะไรคือถ้าหากพูดถึงของหวานเนี่ยใครๆก็ชอบใช่ไหมคะปากท้องต้องรู้เราเองก็เอามาบอกกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นชานมไข่มุกยอดฮิตจะเป็นเค้กร้านนู้นร้านนี้หรือแม้กระทั่งทุเรียนที่ออกมาทุกปีแล้วทุกคนก็ต้องกินกันแต่สุดท้ายความสุขจากความหวานเนี่ยพอมันแปรเปลี่ยนกลายเป็นโรคเราก็เครียดเหมือนกันนะโดยเฉพาะโรคยอดฮิตอย่างโรคเบาหวานนั่นเองไม่มีใครอยากเป็นค่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นยิ่งยุคนี้สมัยนี้นะคะโรคภัยใกล้ตัวเนี่ยมันก็มามากมายซะเหลือเกินค่ะดังนั้นวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนนึงค่ะเธอบอกว่าชอบกินของหวานมากคือกินเป็นชีวิตจิตใจเลยนะแต่สามารถดูแลสุขภาพได้เราต้อนรับเธอเลยดีกว่านะคะต้อนรับครูเจกันค่ะสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีคุณแนสคุณตุ๋ยแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะเห็นแบบนี้นะฮะหลายท่านอาจจะเป็นแฟนเหมือนกับผมเพราะติดตามฟังคู่ฟาเรนไฮน์นะฮะมีแอปหรือยังฮะแอปคูลิซึมอย่าลืมโหลดกันนะฮะโอ้น่ารักที่สุดแต่ที่สำคัญกว่านั้นเห็นพี่กันเสียงสวยแล้วก็ดูเป็นสาวรักสุขภาพแต่คุณดีคุณดีแต่ว่าขอโทษนะฮะทีมงานบอกว่าไม่ยั้งเหมือนกันเลยครับพวกของหวานโอ้โหจะบอกว่าภายใต้เรือนร่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็ต้องบอกเลยว่ามาเป็นแพ็กเกจเหมือนกันหนึ่งต้องดูแลเรื่องของรูปร่างเพราะว่าเราทำงานถึงแม้ว่าจะได้ยินแต่เสียงแต่ว่าเราก็ต้องไม่ได้ค่ะเดี๋ยวสู้กล้องเว็บแคมฮะเดี๋ยวนี้ครูฟาเรนก็มีกล้องเว็บแคมผมเองเดี๋ยวต้องโพสต์ลงอินสตาแกรมนู่นนี่นั่นนะคะก็ดูแลรูปร่างไปแต่ว่าไม่มีใครรู้ค่ะว่าสิ่งหนึ่งที่พี่ได้รับมรดกมาจากคุณพ่อคุณแม่ก็คือคุณแม่เสียชีวิตด้วยการเป็นโรคเบาหวานและตั้งแต่เกิดมาก็คือจะเห็นว่าตอนเช้าก่อนคุณแม่ทานอาหารคุณแม่โหดมากคุณแม่ต้องฉีดอินซูลินให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นทุกอย่างมีความรู้สึกว่าเราก็จะหาข้อมูลส่วนตัวว่าโรคนี้เนี่ยนอกจากพฤติกรรมภายนอกที่เราปฏิบัติตัวเองทำตัวเองแล้วเนี่ยนะคะพฤติกรรมที่มันถ่ายทอดมาจากพันธุกรรม อันนี้เนี่ยพี่ก็โชคดีที่สุดได้รับมาแน่ๆเพราะว่าคุณแม่เป็นตั้งแต่ตอนที่ตั้งท้องพี่อันนี้ก็คือหาข้อมูลส่วนตัวประดับเอาไว้ก่อนแล้วก็นอกจากนี้คุณพ่อก็ไม่ยอมน้อยหน้าคุณพ่อก็มาพร้อมๆกับความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่พี่หาข้อมูลมาเนี่ยมันก็เลยสร้างความสะพรึงให้กับตัวเองว่าถึงแม้ว่าเราจะระมัดระวังตัวอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่ได้มาจากพันธุกรรมก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังใช่ค่ะดังนั้นจริงๆแล้วก็ตัวเองก็พอมีความรู้เรื่องคุณพ่อคุณแม่มาแล้วแต่ก็ยังชอบกินของหวานก็ถ้าจะให้ใช้ชีวิตโดยที่ไม่ทานบิงซูไม่ทานไอศกรีมไม่ทานชีวิตเนาะและต้องแอบบอกนิดนึงว่านี่เห็นไหมสิฮะนี่ภาพมาจาก IG นะฮะจะบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่ก็มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนอะเนาะอยากเรียนทำขนมแต่ทีนี้เมื่อเรียนไปแล้วถ้าเราทำแล้วเราไม่ชิมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นจะทานได้อร่อยหรือเปล่ามันต้องผ่านลิ้นเราก่อนนี่ทุเรียนน่ากินมากเลยแต่ว่าสุดท้ายนี่ค่ะมีตัวช่วยใช่ไหมคะแน่นอนในเมื่อพฤติกรรมเราเป็นแบบนี้ใช้ชีวิตอยากให้มีความสุขเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็โชคดีเป็นนักจัดรายการวิทยุก็จะมีโอกาสได้รับข้อมูลหรือว่าได้มีการประชาสัมพันธ์สิ่งต่างๆที่ให้กับคุณผู้ฟังของเราได้รับรู้ค่ะแล้ววันหนึ่งได้มีโอกาสได้ทำความรู้จักกับ SOMS Balance ค่ะวันแรกที่พรีเซนต์ข้อมูลให้คุณผู้ฟังค่ะรู้สึกว่ามันใช่เลยอ่ะรู้สึกว่ามันตรงกับเราแต่ว่าในช่วงแรกๆตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสทดลองด้วยตัวเองแต่พอมาวันนึงยอมรับเลยว่าเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุกปีตัวเลขของน้ำตาลในเลือดค่ะมันนำโด่งก็เลยคิดว่าด้วยอายุของเราก็คงจะได้ด้วยแล้วก็พฤติกรรมแล้วก็สิ่งที่ได้รับมาจากคุณพ่อคุณแม่มันก็เลยคงมาเริ่มปรากฏร่างปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากรอให้มันเป็นก่อนนะคะคุณผู้ชมคะเพราะถ้าเกิดมันเป็นโรคที่เป็นแล้วไม่ตายนะคะแต่รักษาไม่หายแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทรมานไปทั้งชีวิตเพราะว่าเราเห็นว่าเอสบาลานเนี่ยนะฮะมีสารสกัดเนี่ยนะฮะเปปไทมรคีนกนะฮะ320เท่าเลยนะฮะแล้วก็รวมทั้งคือบางคนบอกโอ้มาระกลัวจะขมแต่นี่ไม่ขมเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะและที่สำคัญเห็นมีการบอกว่าทานแล้วก็ได้ผลกับชีวิตด้วยยังไงบ้างฮะใช่แล้วนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นอะไรที่มาจากธรรมชาติเนี่ยเราไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของผลข้างเคียงค่ะมาระขี้นกเนี่ยเขามีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยดูแลเรื่องของน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีแต่ทีนี้บางคนอาจจะคิดว่าก็ไม่เป็นไรงั้นฉันไม่ซื้ออันนี้ฉันไปซื้อมาระขี้นกมาทานคุณขา320กิโลกรัมเท่ากับอันนี้เนี่ย1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาเลยดีกว่าเราจัดสรรมาให้เราดูแลในเรื่องของการผลิตและที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่มาระขี้นกอย่างเดียวที่มีสรรพคุณดีๆตรงนี้นะคะเรายังมีสารประกอบอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นถั่วดาวอินคานะคะแล้วก็เจี่ยวกู้หลานซึ่งต้องบอกเลยว่าทุกอย่างดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายและอย่างที่บอกไปว่าโปรโมชั่นแอบโกรธ4กล่อง1,990 บาทซึ่งถ้าฟังราคาเต็มแล้วเนี่ย
ตกใจหายวาบจาก 9,200 บาทซึ่งบอกได้เลยว่าการลงทุนกับสุขภาพเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่าที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่ารอให้เป็นโรคแล้วเนี่ยมารับประทานอย่างอื่นอะไรเนี่ยทานยาไม่ดีแน่ๆเพราะว่ามันก็จะส่งผลกับตับแล้วก็สารตกค้างต่างๆคือยุคนี้นะเราต้องกลับมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นโดยเฉพาะอะไรที่เป็นสมุนไพรหรือว่าเป็นทางออกทางธรรมชาติเนี่ยมันน่าจะเหมาะนะคะทานง่ายๆแค่วันละ2เม็ดเองนะคะใช่แล้วค่ะและที่สำคัญเนี่ยบางคนนอกจากทานของหวานแล้วไม่ออกกำลังกายของมันของทอดบอกได้เลยค่ะว่าตรงนี้เนี่ยดูแลเรื่องของน้ำตาลในเลือดแล้วก็ปรับสมดุลให้กับร่างกายด้วย